วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามีชายหนุ่มมาด้วย On ground ชายหนุ่มคลีโอเลือกเครื่องประดับให้คนพิเศษแทนชูวินเขาเป็นหนึ่งในหนุ่มสดคลีโอปี2017ด้วยนี่เราอยู่ที่แพนโดร่านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาวินนะคะมาช้อปปิ้งเครื่องประดับอยากหาของขวัญให้กับคนพิเศษของผมครับผมคนพิเศษใครอ่ะOn ground วันนี้เราจะเริ่มตรงไหนดีก็จะเป็นชาร์มส์เขาเรียกว่าชาร์มส์เนาะเป็นซิกเนเจอร์ของทางแพนโดร่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้ที่แพรใส่เคยเห็นใช่ไหมคะเราสามารถเลือกตัวอันเนี้ยชาร์มส์มันเหมือนลูกปัดอะแต่ละอันก็จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสมมติเราจะบอกอะไรเขาเราก็เลือกให้เขาหรือว่าอีกหน่อยเขาอยากมาซื้อเพิ่มเขาชอบสีแบบไหนหวานไหมหรือว่าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่ค่อยหวานอ่ะงั้นแพรว่าสีเงินนี่ไงนี่อันนี้เหมือนที่แพมีเลยเห็นปะอันนี้เป็นหัวใจ2อันก็จะแสดงความรักของเรา2คนคล้องเขียวกันคล้องเขียวกันคุณพี่คะชิ้นนี้ครับพี่หัวใจอันนี้ก็น่ารักแพรว่านะสมมติพอเราเลือกอันเนี้ยที่มันเป็นสีชมพูแล้วใช่ปะอันอื่นอาจจะไม่ต้องเป็นสีก็ได้เพิ่มแบบดีเทลไปนิดนึงตัวนี้ก็สวยเหมือนแบบไปคล้องหัวใจที่โซทาวเวอร์อะชอบสายแบบไหนวินชอบแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ครับเรียบๆขอดูหน่อยได้ไหมครับนี่ช็อปเก่งกว่าเราอีกนะคะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนพิเศษของเราถูกไหมครับโอ้โหรู้สึกอิจฉา On ground เอาละค่ะเดี๋ยวแพรจะแนะนำนะคะตอนนี้เป็นคนขายแล้วนะคะเดี๋ยวตีเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกคอลเลกชันใหม่ต่างๆก็มีชายเนี่ยชายที่แพรบอกเป็นสีทองโรสก็จะเป็นสีเนี้ยออกชมพูแล้วก็ซิลเวอร์ก็จะเป็นสีเงินอ้าวฝั่งนี้ดิสนีย์พี่ครับขอดูมิกกี้เมาส์ที่เป็นมือนี่หน่อยครับมันต้องมีเพชรนิดผู้หญิงชอบอันนี้น่ารักสมมติใส่คู่กับอันที่เป็นเหมือนแบบเพชรเรียบๆอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปซื้อสร้อยเพชรให้เขาอีกอันถูก On ground รับแหวนสักวงไหมคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแหวนคือผู้หญิงจะชอบใส่แหวนแบบว่า mix and match แปลว่าเหมาะกับคนที่แบบเชื่อเรื่องดวงคนที่งมงายแบบเราค่ะอารมณ์แบบว่าสีประจำวันเกิดเนี่ยเราก็จะต้องใส่เพราะเราต้องมูเตลูค่ะแหวนตรงนี้ก็มีเฮ้ยแต่สีนี้ก็ดีนะอันนี้เป็นสีอะไรครับเป็นเงินใช่ไหมแต่มันดูเข้มๆเนาะอันนี้พี่ก็ใส่ได้สองฝั่งครับเอออันนี้คุ้มนะคะเหมือนซื้อหนึ่งแต่ว่าได้สองคนก็จะเห็นฝั่งนี้แล้วคนก็จะเห็นฝั่งนี้เวลาแบบใส่เข้าไปในนิ้วเขาคิดมาแล้วอ่ะงั้นสองอันนี้ซื้อค่ะซื้อค่ะ On ground ให้พี่เขาลองร้อยให้ดีกว่าค่ะเราเลือกเป็นแบบแบงเกิลก็คืออันนี้จะถอดง่ายหน่อยแล้วเราก็มาเลือกชาร์มวันนี้คือวินเขามาในธีมบอกว่า Disney Fairy Tale ก็จะมีสัญลักษณ์ประสาทที่เราเคยไปเดทด้วยกันหัวใจของเราสองคนมือมิกกี้เมาส์จากดิสนีย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีชาร์มอันที่เป็นแบบว่าหัวใจก็จะมีสีสันนิดนึงเพื่อให้เอามาเบรกความที่มันเป็นแบบสีเงินทั้งหมดนี่อย่างนี้นี้เราก็เอาชาร์มนี้ลองแบบนี้เลยอ๋ออันนี้เขาเป็นสไตล์แบบว่าสมมาตรซ้ายขวาต้องเท่ากันเอ้ยได้อยู่นี่ครับผมแต่ว่าตัวชาร์มเนี้ยเอามาทำเป็นสร้อยคอก็ได้นะอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าเราเอาไปให้วินเขาจ่ายตังค์ On ground วันนี้เราสองคนก็มาช้อปปิ้งที่แพนโดร่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าสาวๆคลีโอหรือว่าหนุ่มๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะได้ไอเดียในการเลือกเครื่องประดับให้คนพิเศษจริงๆนะคนพิเศษเนี่ยในความหมายของแพรคือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะคุณแม่ก็ได้เพื่อนก็ได้พี่สาวก็ได้เพราะว่าทุกชิ้นของเขามีความหมายจริงๆค่ะก็ลองแวะมาได้นะคะที่แพนโดร่าอย่างวันนี้เราอยู่ที่แฟลกชิพสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เพิ่งทำร้านเสร็จแบบว่าสดๆร้อนๆเลยจัดเป็นโซนนิ่งสามารถช้อปปิ้งได้แบบว่าสะดวกสบายมากที่สำคัญพี่ๆพนักงานที่แพนโดร่าบอกว่าน่ารักมากเราจะลองชามเซ็นพันอันนี้เขาก็ไม่บ่นเพราะว่าเราต้องเลือกอันที่มันถูกใจเราเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย On ground หนุ่มคลีโอเลือกเครื่องประดับให้คนพิเศษ